คริสตจักรที่1เวียงพร้าวเลขที่206หมู่1ตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนเรื่องผมคนใหม่ผู้เขียนบทภาวนาธรรมตอนนี้คือคุณจอห์นไอเพนจากจอร์เจียและพระวจนะธรรมของพระเจ้าที่เราจะศึกษาด้วยกันอยู่ในพระธรรมโครินธ์ฉบับที่2บทที่5ข้อ11ถึงข้อ21พระธรรม2โครินธ์บทที่5ข้อ11ถึงข้อ21มีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับเพราะเหตุที่เราเกรงกลัวองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างจับใจเราจึงชักชวนคนทั้งหลายเราเป็นอย่างไรก็เป็นที่ประจักษ์แก่พระเจ้าและข้าพเจ้าหวังว่าเราได้ปรากฏประจักษ์แก่จิตสำนึกผิดและชอบของท่านด้วยนี่ไม่ใช่เป็นการยกย่องตัวเองกับท่านทั้งหลายอีกแต่เราให้ท่านมีโอกาสที่จะนำเราออกอวดได้เพื่อท่านจะได้มีข้อโต้ตอบคนเหล่านั้นที่ชอบอวดในสิ่งซึ่งปรากฏแต่มิได้อวดในสิ่งซึ่งอยู่ในจิตใจเพราะว่าถ้าเราได้ประพฤติอย่างคนเสียจริตเราก็ได้ประพฤติเพราะเห็นแก่พระเจ้าหรือถ้าเราประพฤติอย่างคนปกติก็เพื่อประโยชน์แก่ท่านทั้งหลายเพราะว่าความรักของพระคริสต์ได้ครอบครองเราอยู่เพราะเราคิดเห็นอย่างนี้ว่ามีผู้หนึ่งได้ตายเพื่อคนทั้งปวงเหตุฉะนั้นคนทั้งปวงจึงตายแล้วและพระองค์ได้ทรงวายพระชนเพื่อคนทั้งปวงเพื่อคนเหล่านั้นที่มีชีวิตอยู่จะมิได้อยู่เพื่อประโยชน์แก่ตัวเองอีกต่อไปแต่จะอยู่เพื่อพระองค์ผู้ทรงสิ้นพระชนและทรงเป็นขึ้นมาเพราะเห็นแก่เขาทั้งหลายเหตุฉะนั้นตั้งแต่นี้ไปเราจะไม่พิจารณาผู้ใดตามมาตรฐานของโลกแม้ว่าเมื่อก่อนเราเคยพิจารณาพระคริสต์ตามมาตรฐานของโลกก็จริงแต่เดี๋ยวนี้เราจะไม่พิจารณาพระองค์เช่นนั้นอีกเหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ผู้นั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้วสิ่งสารพัดที่เก่าก็ล่วงไปนี่แน่กลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้นทั้งสิ้นนี้เกิดมาจากพระเจ้าผู้ทรงให้เราคืนดีกันกับพระองค์ทางพระเยซูคริสต์และทรงโปรดประทานให้เรามีพันธกิจเรื่องการคืนดีกันคือพระเจ้าทรงให้โลกนี้คืนดีกันกับพระองค์โดยพระคริสต์มิได้ทรงถือโทษในการผิดของเขาและทรงมอบเรื่องการคืนดีกันนั้นให้เราประกาศฉะนั้นเราจึงเป็นทูตของพระคริสต์โดยที่พระเจ้าทรงขอร้องท่านทั้งหลายทางเราเราจึงขอร้องท่านในนามของพระคริสต์ให้คืนดีกันกับพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าได้ทรงกระทำพระองค์ผู้ทรงไม่มีบาปให้บาปเพราะเห็นแก่เราเพื่อเราจะได้เป็นคนชอบธรรมของพระเจ้าทางพระองค์ผมจะขออ่านซ้ำในพระธรรม2โครินธ์บทที่5ข้อ17อีกครั้งหนึ่งนะครับพระธรรม2โครินธ์บทที่5ข้อ17มีเนื้อความดังนี้ครับเหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ผู้นั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้วสิ่งสารพัดที่เก่าๆก็ล่วงไปนี่แน่กลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้นต่อไปนี้เป็นเนื้อความของบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนเรื่องผมคนใหม่ซึ่งมีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับบริเวณที่ผมชอบนั่งศึกษาพระคัมภีร์และใช้เวลาภาวนาอยู่ถัดจากห้องครัวใกล้ๆเตาผิง
และมีหน้าต่างเยอะๆเป็นสถานที่สงบเงียบบรรยากาศสวยงามที่ผมมองเห็นกวางในทุ่งเลี้ยงสัตว์เห็นต้นสนแกว่งไกวตามสายลมและเห็นนกกำลังหาอาหารกินเมื่อมองดูท้องฟ้าเวลาเช้าความสนใจของผมอยู่ที่เมฆที่กำลังล่องลอยเปลี่ยนขนาดเปลี่ยนรูปร่างไปมาตลอดเวลารูปร่างของเมฆที่เปลี่ยนไปทำให้ผมคิดถึงพระเจ้าผู้ทรงสร้างแล้วและสร้างอีกทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นใหม่เสมอตั้งแต่พระเยซูทรงเข้ามาอยู่ในชีวิตผมทำให้ผมเปลี่ยนใหม่แบบขุดรากถอนโคนมนุษย์ตัวเก่าของผมที่เคยพยายามดำรงชีวิตด้วยพลังและความเข้มแข็งของตัวเองกำลังถูกสร้างขึ้นใหม่และตายลงทุกวันที่เป็นเช่นนี้ได้นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยชีวิตของผมถูกสร้างใหม่เสมอถึงผมยังไม่ได้เป็นเช่นที่ควรจะเป็นแต่ก็ขอบคุณพระเจ้าที่ผมไม่ใช่ผมคนเดิมที่เคยเป็นพระองค์กำลังเปลี่ยนผมให้เป็นเหมือนพระคริสต์มากขึ้นทุกวันทุกวันด้วยพระคุณที่น่าอัศจรรย์และพลังสร้างสรรค์ของพระองค์ในช่วงเวลานี้อยากจะเชิญชวนคุณผู้ฟังให้ใช้เวลาภาวนาอธิษฐานร่วมกันข้าแต่พระเจ้าพระผู้ทรงสร้างขอบพระคุณที่ทรงมองข้ามความผิดบาปและที่ทรงเห็นว่าข้าพระองค์ทั้งหลายจำเป็นต้องได้รับความรอดทูลอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเป้าหมายของคำอธิษฐานอธิษฐานเพื่อรับการให้อภัยข้อคิดของบทภาวนาธรรมในตอนนี้มีใจความว่าชีวิตครบบริบูรณ์เริ่มต้นจากการยอมรับพระคุณและความรักของพระเจ้าผ่านไปแล้วครับคุณผู้ฟังสำหรับเนื้อความของบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนเรื่องผมคนใหม่และพระวจนะธรรมของพระเจ้าที่เราได้ศึกษาร่วมกันผ่านไปมาจากพระธรรมโครินธ์ฉบับที่2ในบทที่5ข้อ11ถึงข้อ21นะครับและข้อ1ที่เราได้นำมาเน้นด้วยกันนั่นก็คือพระธรรมโครินธ์ฉบับที่2บทที่5ข้อ17ซึ่งมีความว่าเหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ผู้นั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้วสิ่งสารพัดที่เก่าๆก็ล่วงไปนี่แน่กลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้นคุณผู้ฟังครับคำพยานชีวิตของคุณจอห์นไอเพนที่ได้บอกว่าชีวิตของท่านได้รับการเปลี่ยนแปลงใหม่เมื่อท่านต้อนรับพระเยซูคริสต์เข้ามาประทับอยู่ในชีวิตของท่านแม้ว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงในทันทีทันใดแต่ชีวิตของท่านกำลังเปลี่ยนแปลงขึ้นใหม่ทุกวันโดยที่ชีวิตเก่านั้นก็กำลังตายลงไปและชีวิตใหม่ก็ถูกสร้างขึ้นมาแทนที่คุณผู้ฟังครับซึ่งในพระคำของพระเจ้าที่อาจารย์เปาโลได้บอกไว้คือถ้าเราอยู่ในพระคริสต์แล้วชีวิตเราต้องเปลี่ยนใหม่นะครับต้องได้รับการสร้างใหม่สิ่งเก่าๆในชีวิตก็ให้ล่วงไปเหมือนมีคำกล่าวของนักเทศหลายท่านที่ผมได้ยินได้ฟังท่านมักจะบอกว่าให้เรากลับใจใหม่ไม่ใช่กลับใจเก่านั่นไม่ได้หมายความว่าเปลี่ยนแปลงชีวิตแล้วก็กลับไปมีชีวิตแบบเดิมๆซ้ำๆอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกแต่ให้เรากลับใจใหม่นั่นก็คือเป็นคนที่ถูกสร้างใหม่ให้ชีวิตที่เก่านั้นล่วงไปถูกทำลายไปตายไปสูญหายไปและชีวิตที่มีอยู่นี้เป็นชีวิตที่มีในพระคริสต์และมีพระคริสต์เป็นผู้นำและก็เป็นชีวิตใหม่ขอบคุณพระเจ้านะครับขอให้พระคำของพระเจ้าและคำพยานชีวิตที่เราได้ฟังร่วมกันนั้นเป็นที่ชูใจเราแล้วก็หนุนใจให้เราดำเนินชีวิตใหม่กับพระคริสต์จริงๆครับถ้าหากว่าเราไม่ยอมให้พระคริสต์เข้ามาในชีวิตของเราชีวิตเราก็จะไม่ได้รับการ
ปลี่ยนแปลงนะครับคุณผู้ฟังเมื่อเรายอมให้พระองค์เข้ามาครอบครองในชีวิตของเราทั้งสิ้นชีวิตเราก็จะได้รับการเปลี่ยนแปลงใหม่ด้วยฤทธานุภาพแห่งพระโลหิตขององค์พระเยซูคริสต์เจ้านั่นเองครับทางคริสตจักรที่1เวียงพร้าวขอฤทธิ์อำนาจขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่จะอวยพระพรผู้ฟังทุกท่านให้มีชีวิตที่เติบโตและเข้มแข็งในพระเจ้าตลอดไปและขอพระเจ้าอวยพระพรประทานบำเหน็จมากมายสำหรับคุณผู้ฟังที่ได้มีส่วนถวายทรัพย์สนับสนุนพันธกิจหอพักเด็กนักเรียนบ้านพระคุณของคริสตจักรปีนี้มีนักเรียนร่วม80ชีวิตนะครับหากว่าท่านใดสนใจอยากจะมีส่วนร่วมในพันธกิจนี้ท่านสามารถดูข้อมูลในการถวายทรัพย์ในการสนับสนุนได้ในท้ายของบทภาวนาธรรมนะครับและถ้าหากว่าท่านที่ถวายทรัพย์เข้ามาแล้วกรุณาแจ้งรายละเอียดในการถวายด้วยนะครับเพื่อว่าทางคริสตจักรจะได้ส่งใบอนุโมทนาบัตรแจ้งตอบรับการถวายของท่านครับเอาละครับมาถึงช่วงนี้ผมจะขอนำรายการบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนอำลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับไว้กลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านสวัสดีครับเศร้าไปเพื่อให้ใจได้การรักษา